การท่องเที่ยวการจับจ่ายการค้าขายนะคะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะแน่นอนว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาจะเดินทางไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆมันก็ลดลงนะคะคือไม่เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอย่างประเทศไทยคนไทยกันเองตอนนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเราไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นบรรยากาศที่เงียบมากยิ่งขึ้นหลายๆคนจับจ่ายจริงแต่อาจจะเลือกซื้อผ่านสินค้าออนไลน์มากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้บรรดาธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ยอดขายเนี่ยยังมีอยู่ได้นะคะล่าสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเดอะมอลล์กรุ๊ปค่ะนางวรลักษณ์ตุลาพรผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาดบอกว่าได้มีการปรับแผนการตลาดใหม่นะคะอย่างที่คุณปวีณาบอกไปเลยก็คือเน้นเรื่องของการขายออนไลน์นะคะเน้นการขายออนไลน์มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทดแทนพฤติกรรมการออกไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าที่ลดน้อยลงส่วนกลุ่มลูกค้าที่ยังออกมาจับจ่ายซื้อของทางห้างก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่การให้บริการทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างพวกที่จับประตูนะคะราวบันไดเลื่อนก็ต้องเข้าไปทำความสะอาดทั้งหมดรวมทั้งให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณประตูทางเข้าออกหน้าลิฟต์และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะถึงการปรับตัวสู้กับวิกฤตโควิด-19ค่ะถ้าใครไม่สะดวกจริงๆอยากจะแชทแอนด์ช็อปอยากจะไลน์มาซื้อของเราก็มีบริการตอนนี้มีบริการเสริมให้นะคะเช่นลูกค้าสามารถพิมพ์ไลน์มาเลยว่าต้องการของดังต่อไปนี้จะส่งรูปจะเขียนจะอะไรได้หมดนะคะเราก็จะมีคนเซอร์วิสแล้วเราก็เดลิเวอร์ต้องบอกว่าส่งฟรีให้นะถึงที่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีบริการเสริมขึ้นมาค่อนข้างเยอะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องก็พยายามทำเพิ่มเติมนะคะแต่ก็อยากจะให้ช่วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า SME ทั้งหลายนะคะก็ถ้าไม่มีใครช่วยซื้อของเขาก็จะเดี๋ยวเราก็จะแย่ๆกันไปใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวนะคะ